โอเคจอดลิทเทิลไทยอินไซด์ไทยแลนด์กลับมาเรื่องการเมืองกันบ้างกลับไปที่การเมืองเรื่องเสียบเสียบเสียบบัตรไม่ใช่เพื่อไทยจะเสียบร่วมรัฐบาลยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ไม่ใช่เศรษฐกิจใหม่จะเสียบร่วมรัฐบาลอย่าไปคิดไกลขนาดนั้นเสียบบัตรค่ะในที่ประชุมสภาค่ะเด็กพรรคประชาชาติบางส่วนจะแอบไปเสียบร่วมรัฐบาลแต่คราวนี้เสียบบัตรโหวตแทนกันเขามาแล้วเสียบบัตรนับองค์ประชุมแทนกันเสียบบัตรโหวตแทนกันค่ะโอเคยังเป็นเรื่องเป็นราวขยายผลต่อนะจากภูมิใจไทยค่ะมาพลังประชารัฐด้วยค่ะก็รู้กันแล้วใช่ไหมครับว่ามีการแฉคนที่แฉก็คือประชาธิปัตย์แฉว่าส.ส.พัทลุงของพรรคภูมิใจไทยคุณฉลองเทิดไม่อยู่ในที่ประชุมขณะพิจารณาขณะร่างงบประมาณร่างกฎหมายงบประมาณใช่ค่ะปรากฏว่ามีชื่อร่วมโหวตด้วยคณะและมีชื่อร่วมโหวตร่างกฎหมายงบประมาณเป็นไปได้อย่างไรใช่เขามีจับละเอียดด้วยมาตราไหนช่วงไหนยังไงด้วยก็ยอมรับสารภาพกันไปแล้วสารภาพกันไปแล้วคุณฉลองไม่อยู่จริงๆแต่มีคนเสียบบัตรจริงๆโอเคแต่ใครหยิบไปเสียบแทนล่ะกำลังหาคำตอบอยู่ค่ะปรากฏว่าตรงนี้ก็ต้องให้เครดิตช่อง7เขานะค่ะในแวดวงสื่อต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันต้องให้เครดิตซึ่งกันและกันในสถานการณ์อย่างนี้ค่ะช่อง7ไปได้คลิปไปได้คลิปมา2คลิปค่ะคลิปหนึ่งเป็นคลิปส.ส.พลังประชารัฐถือบัตรมากกว่า1ใบค่ะและเสียบมากกว่า1ครั้งแปลว่าอะไรค่ะเธอคนนั้นก็คือเธอคนนั้นก็คือสสพริมพูนเจริญค่ะเป็นสสสมุทรปราการพรรคพลังประชารัฐครับอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปสมบูรณ์สาลัมพรรคภูมิใจไทยค่ะบุรีรัมย์ค่ะก็ได้เห็นบัตรหลายใบแล้วก็ได้เห็นอาการเสียบหลายครั้งเหมือนกันใช่มากกว่า1ครั้งนั่นแหละเอาล่ะครับโดยเฉพาะพลังประชารัฐนั่นสิเอาละครับ2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือเรื่องของพลังประชารัฐตรวจสอบกันแล้วหรือยังตรวจสอบกันอย่างไรขณะเดียวกันเสียบบัตรแทนกันจะกระทบความสมบูรณ์ของร่างกฎหมายงบประมาณอย่างไรหรือไม่เอาละครับเราไปกันที่คุณวิรัตรัตนเศษนะคะในฐานะที่เป็นประธานวิปรัฐบาลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวิรัตครับสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์ครับผมวิรัตครับครับครับข้อ2ประเด็นแต่ขอประเด็นที่2ขึ้นมาเป็นประเด็นที่1ก่อนนั่นก็คือเรื่องของคุณพริมพูนเจริญตามคลิปนะครับคล้ายกับว่าจะเสียบบัตรแทนชาวบ้านเขาภายในพรรคพลังประชารัฐและรวมถึงวิปรัฐบาลวิปของพลังประชารัฐสอบสวนทวนความกันได้ความว่าอย่างไรครับค่ะตรวจสอบยังคะเรื่องนี้ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าพอเราเห็นคลิปที่ออกไปเผยแพร่แล้วเนี่ยเราก็ไม่สบายใจก็ได้ไปตรวจสอบดูโดยข้อที่จริงผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าภาพรวมของห้องประชุมเราเนี่ยมีบัตรที่เสียบทั้งหมดประมาณทัก300มีที่นั่งแล้วก็มีที่เสียบเนี่ยอยู่ประมาณ300กว่าที่เสียบแล้วในส่วนของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมีส.ส.ทั้งหมด118คนมีที่เสียบบัตรเนี่ยอยู่68ที่68ที่จาก118ส.ส.ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเวลาจะมีการโหวตกันแต่ละครั้งเนี่ยส.ส.เนี่ยจะต้องมาคอยมาออเพื่ออะไรครับออเพื่อจะรอเสียบบัตรเพราะฉะนั้นในรูปในภาพเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่ใช่เพียงแค่สองท่านที่อยู่มีอยู่สามสี่คนที่ออหมายความว่ารอที่จะเสียบบัตรแล้วห้องนี้เป็นห้องของวุฒิสภาไม่ใช่เป็นห้องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่1ช่อง1คน1ช่อง1คนครับเพราะฉะนั้นผมยืนยันว่าวันนี้ส.ส.พรรคพลังประชารัฐทั้งหมดเนี่ยวันมาโหวตทั้งหมดเนี่ยขาดเพียงแค่2ท่านเท่านั้นเองแล้ว2ท่านนั้นก็ไม่ได้มาลงคะแนนแล้วก็ไม่มีปรากฏที่ที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นในปริ้นอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆไม่มีจะมีเฉพาะคนที่มาแล้วอยู่เพราะผมกำชับเรื่องนี้มากว่าของเราจะต้องทำเป็นตัวอย่างในฐานะที่เราเป็นแกนนำของพรรคร่วมรัฐบาลเพราะฉะนั้นนี่ในเรื่องรายละเอียดตรงนี้ขอยืนยันนะฮะของเราพร้อมและครบแล้วมันก็ต่างจากคดีที่ของที่ท่านอดีตส.ส.พิพิธเนี่ยที่ท่านได้กล่าวหาในที่อื่นของเรายืนอยู่แล้วก็อยู่ณจุดตรงนั้นแต่ถ้าภาพออกมาแล้วจะเห็นว่ามีการเสียบอีกบัตรหนึ่งแล้วออกอีกบัตรหนึ่งผมต้องเรียนคุณนายคุณอมรรัตน์ว่าเวลาในการโหวตเนี่ยเริ่มต้นท่านประธานจะถามนับองค์ประชุมก่อน
ว่าองค์ประชุมครบไหมถ้าองค์ประชุมครบถึงจะโหวตเพราะฉะนั้นระยะเวลาลอยต่อระหว่างองค์ประชุมกับการโหวตแต่ละครั้งแต่ละมาตราเนี่ยใช้เวลาห่างกันไม่เกิน1นาทีเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าคนที่รอยืนรอโหวตจะยืนรออกันอยู่ตรงนั้นเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นในส่วนเรื่องนี้ผมต้องเรียนตรงๆนะครับว่าไม่ได้ติดใจแต่บางครั้งเนี่ยเวลาที่ออกมาแล้วเนี่ยในการสื่อสารเนี่ยถ้าเราไปโพสต์เห็นเฉพาะแค่ตรงคนกดก็อาจจะมองว่าอ๋อนี่กดบัตรแทนกันแต่ถ้าเผื่อเป็นภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นว่ามันรอว่าจะรอช่องเสียบบัตรเพราะเรามีครับเข้าใจช่องเสียบโอเคช่องเสียบมันไม่พอกับสสอันนี้เข้าใจเช็คแล้วครับอันนี้ยืนยันครับว่าของเราคนอยู่บัตรก็อยู่ครบทุกคนและคนก็อยู่ครบทุกคนบวชตามจำนวนที่นี่อย่างนี้ครับในตามนั้นฮะตรงนี้คงไม่ต้องไปสอบสวนหรือสืบสวนอะไรเลยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงครับครับครับทีนี้คุณวิรัติครับคือตามคลิปนะครับไอ้ตรงหน้าคุณพริมพูนเจริญก็มีบัตรวางอยู่หลายใบนะแล้วก็ขณะเดียวกันเขาเห็นอาการภาษากายของคุณพริมคล้ายกับเสียบหลายทีนะมากกว่า1ครั้งเสียบมากกว่า1ครั้งก็ขยับเสียบมากกว่า1ครั้งถ้าเห็นไหมฮะซ้ายมือของคุณพริมก็มีผู้ที่นั่งอีกคนหนึ่งยืนก็มีอีกคนหนึ่งแล้วถ้าเผื่อเป็นรูปภาพรวมเสร็จจะมียืนรอยทั้ง2คนครับถ้าเผื่อเราย้อนบาดเอ้าคุณพิมพ์คุณพาดาเอาลุกออกมาเอาอีกคนหนึ่งเข้าไปแทนเวลาไม่ทันละดังนั้นอาจจะฝากบอกว่าให้กดแตกแทนแต่เจ้าตัวยืนอยู่ของบัตรเขายืนอยู่ตรงนั้นด้วยอ๋อเข้าใจแล้วก็คือฝากเสียบแทนมีแต่ไม่ใช่เสียบแทนกันในลักษณะที่เราเข้าใจกันคือไม่ใช่เจ้าตัวไม่อยู่แล้วก็ฝากเสียบบัตรแทนแต่บัตรอยู่นะฮะอันนี้หมายความว่าบัตรอยู่คนก็ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะแต่จะให้เขาลุกเข้าลุกออกเนี่ยมันไม่ได้เพราะฝากเสียบนั้นก็แต่เจ้าตัวอยู่ด้วยสรุปก็คือคุณพริมเนี่ยเสียบแทนเพื่อนจริงแต่เพื่อนก็อยู่ตรงนั้นนั่นแหละใช่เพราะว่าเป็นที่นั่งของคุณพริมปัญหาทำไมต้องทำอย่างนั้นคำอธิบายก็คือเพราะ500ส.ส.มีแค่300กว่ารูเสียบเท่านั้นเองใช่มันไม่พอไม่เท่าจำนวนโอเคอธิบายอย่างนั้นน่ะนะฮะเอาละครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่มันมีและกรณีของคุณสมบูรณ์ซาลัมจากพรรคภูมิใจไทยมีการตรวจสอบด้วยมั้ยฮะตอนนี้ผมไม่กล้าไปต่างพักกันโอเคต่างพักกันในส่วนตรงนั้นก็อาจจะเป็นคล้ายๆกันกับของส.ส.ปิ่นก็ได้เพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้มีการสอบถามอะไรเรื่องนี้นะครับคือเราพยายามดูเฉพาะไอ้เรื่องที่มันใหญ่กว่านี้ก็คือถ้าบัตรอยู่แต่ตัวไม่อยู่ตรงนี้สำคัญที่สุดทีนี้แล้วตัวอยู่แล้วไปปรากฏอยู่ที่อื่นตรงนี้จะเป็นสาระสำคัญโอเคทีนี้ต่อไปนี้คือข้อกฎหมายแหละผมสับสนอยู่นิดนึงนะครับแม้ว่าเจ้าตัวจะอยู่ในที่ประชุมแต่ฝากเพื่อนเสียบบัตรแทนด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ตามกฎหมายเนี่ยตามรายลักษณ์อักษรตามกฎหมายมันจะผิดไหมเนี่ยมันเพราะให้คนอื่นเสียบให้ให้คนอื่นเสียบแทนตัวเองได้ไหมเนี่ยเออผมสงสัยถ้าเผื่อในกรณีนี้นะครับถ้าเผื่อที่ห้องประชุมเนี่ยอุปกรณ์เราครบเนี่ยมันก็Okay. ก็น่าจะมีความผิดแต่ถ้าอุปกรณ์ไม่ครบแล้วเราไปยืนออกันอยู่ในลักษณะนั้นแล้วเพื่อนบอกมาช่วยดูให้แล้วก็ยืนเฝ้าอยู่ตรงนั้นผมก็คิดว่าไม่เจตนาตรงนี้เรามองที่เจตนาอยู่ที่เจตนาเจ้าตัวก็อยู่ด้วยเอาละแต่คราวนี้มันมีรอยด่างเรื่องของคุณฉลองส.ส.พัทลุงภูมิใจไทยที่มีคนเอาบัตรไปเสียบแทนจริงๆโดยที่เจ้าตัวไม่อยู่อันนี้เป็นปัญหาละเห็นบอกว่าเพื่อป้องกันความเสี่ยงความเสี่ยงทางกฎหมายจะนำไปสู่ความเสี่ยงทางการเมืองทางรัฐบาลจึงตัดสินใจจะส่งร่างกฎหมายงบประมาณไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความใช่ไหมครับใช่ครับตรงนี้อย่าไปใช้คำว่าเป็นรัฐบาลผมเองเป็นในนามในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของฝ่ายรัฐบาลอ๋อในนามส.ส.ฝ่ายรัฐบาลหรือคือเรียกว่าในนามวิปรัฐบาลในนามวิปรัฐบาลเข้าชื่อกัน90ชื่อใช่ไหมครับครับประมาณนั้นครับประมาณ90ชื่อครับอันนี้โดยตามกฎหมายนี่จะใช้ประมาณ75ชื่อเท่านั้นอันนี้โดยคำแนะนำของอาจารย์วิษณุเครืองามหรือคุณชวนหลีกภัยหรือใครครับที่ส่งไปตีความครับคือผมเรียนอย่างนี้ว่าพอเราทราบข่าวแล้ว
จากสื่อมวลชนทั้งหลายตอนช่วงเช้าเนี่ยเพราะเอื้อว่าตอนประมาณหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการประชุมวิปรัฐบาลเราก็ได้เตรียมการมาแล้วตั้งแต่ช่วงวันจันทร์ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องเตรียมในการทำอย่างไรครับเพราะฉะนั้นก็เป็นความคิดที่เหมือนกับให้การบ้านประธานวิปในแต่ละพรรคว่าเราควรจะต้องทำยังไงพอมาเมื่อวันพุธตอนเช้าเมื่อวานเราก็เอาความคิดเหล่านี้มาคุยกันอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการตกผลึกในด้านความคิดเกี่ยวกับในด้านเรื่องนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราไม่ทำอย่างหนึ่งอย่างใดหรือถ้าเราไม่ส่งร่างของเราเนี่ยที่ข้อเสนอของเราเนี่ยไปยังสามนูนฝ่ายค้านก็ต้องเสนอแล้วเรื่องนี้มันเกิดที่สภาผู้แทนราษฎรเราจะไปรอให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยส่งไปมันก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นก็เราเสนอเองเลยดีกว่าก็เลยตัดสินใจว่าเราเสนอเองก็คือส่งไปถาม3เรื่องกับ3รัฐธรรมนูญว่า1ในการตาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563เนี่ยขัดหรือแย้งกับหลักการออกเสียงลงคะแนนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามมาตรา120หรือไม่ก็ให้ศาลเนี่ยท่านวินิจฉัยว่าที่เป็นแบบนี้ผิดหรือไม่และถ้าเผื่อขัดจะถือว่าร่างรัฐบัญญัติรายจ่ายของปี2563เนี่ยตกไปทั้งฉบับหรือเปล่านะครับและมาตราที่ได้มีการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแสดงตนและลงมติแทนผู้อื่นทั้งกรณีที่จะถือว่าสภาพิจารณาร่างรัฐบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563เนี่ยไม่แล้วเสร็จภายใน105วันไหมคือตรงนี้ผมอธิบายความเพิ่มเติมก็คือว่าถ้าคณะรัฐมนตรีส่งมายังสภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน105วันถ้าพิจารณาไม่เสร็จภายใน105วันถือว่าเป็นการพิจารณาเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วผมก็ถามไปข้อที่2ในด้านเรื่องนี้ครับแล้วก็ถามไปข้อที่3ว่าหากคณะบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ตกไปทั้งฉบับหรือเฉพาะมาตราที่ได้มีการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดงตนและลงมติแทนผู้อื่นจะต้องดำเนินการในแต่ละกรณีอย่างไรก็ให้ศาลท่านได้วินิจฉัยออกมาเลยว่าผมควรจะต้องทำไงต่อไปโอเคทั้ง3ข้อนะคะ3ประเด็นสามประเด็นเลยครับก็น่าจะครบถ้วนครับครับทีนี้จะเป็นเหตุให้ร่างกฎหมายงบประมาณปี63ยิ่งล่าช้าออกไปอีกหรือเปล่าเนี่ยก็ถ้าเผื่อเป็นในลักษณะนี้ก็จะช้าลงก็คงไม่เกินเดือนนะฮะก็จากนับจากเมื่อวานเป็นต้นไปก็น่าภายใน30วันก็น่าจะเรียบร้อยแล้วครับทุกอย่างสรุปก็คือว่าจากเดิมที่คิดว่ากฎหมายงบประมาณจะใช้ได้ต้นเดือนกุมภาพันธ์ก็อาจจะต้องขยับไปเป็นต้นเดือนมีนาคมโดยประมาณนั้นนะก็ประมาณนะครับโอ้เอาขอบพระคุณฮะขอบคุณฮะคือเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอย่างนี้แหละครับอะไรสมมติแต่ในเมื่อมันเกิดแล้วเราก็เตรียมการก็คือว่าทำให้ดีที่สุดว่าในส่วนที่เราจะส่งร่างพระราชบัญญัติเนี่ยก่อนที่จะส่งไปท่านนายกก่อนที่ท่านนายกจะนำทูลเกล้าเนี่ยต้องให้เรียบร้อยให้ครบแล้วก็ต้องปัดจากข้อกล่าวหาหรือข้อสงสัยในด้านกฎหมายเอาให้เรียบร้อยหมดโอเคเอาละครับขอบคุณมากครับคุณวิรัติครับขอบพระคุณนะคะครับครับสวัสดีครับค่ะคุณวิรัติรัตนเศรษฐ์นะคะในฐานะประธานวิปรัฐบาลค่ะฟังเรื่องทั้งหมดภาษาประชาชนก็แล้วกันคันในหัวใจสองเรื่องด้วยกันคือในช่วงหน้าค่ะงั้นช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะคะพักสักครู่ค่ะ